สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกับรอบวันทันเหตุการณ์นะคะประจำเย็นวันจันทร์ที่4มิถุนายน2561ค่ะในช่วงนี้พบกับดร.รณชาติบุษแสนคมดิฉันภัทรพิชาเมธกรเจริญค่ะติดตามเหตุที่พระธาตุสามหนในจังหวัดกาฬสินธุ์พังถล่มลงมากันก่อนนะครับเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายด้วยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีเหตุพระธาตุสามขนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างภายในวัดป่ากุดว่าตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ทรุดตัวและพังถล่มลงมาเบื้องต้นคนงานก่อสร้างได้รับบาดเจ็บ4รายและมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในซาก1คนทราบชื่อก็คือนายวันพระเขียวอายุ56ปีส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์โดยอาการส่วนใหญ่กระดูกแขนและขาหักหลังจากเกิดเหตุนายไกรสอนกองฉลากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งการให้นายพิชัยส่งสุขเลิศสันตินายอำเภอกุชินารายพร้อมด้วยนายพิรมอุทธรักษ์นายกอบต.กุดว่านายสาริกาอุทธรักษ์นายกเทศบาลกุดว่านายโสพลเจริญพรปภ.กุชินารายพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยกุดว่าและทีมแพทย์ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและให้การช่วยเหลือจากการตรวจสอบพบว่าเบื้องต้นพระธาตุที่ถล่มก็คือพระธาตุสามผลมีอายุกว่า108ปีซึ่งวัดได้เริ่มบูรณะซ่อมแซมในปี2557ด้วยลักษณะทำครอบขึ้นให้สูงถึง39เมตรแต่มาถึงระดับความสูงที่29เมตรคาดว่าการก่อสร้างไม่แข็งแรงจึงทำให้เกิดพังถล่มอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถนำศพของนายวันพระเขียวคนงานก่อสร้างนะครับที่ติดอยู่ข้างในออกมาได้แล้วส่วนตำรวจจะสอบสวนสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปไปกันที่ผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามประชุมร่วมนะคะตำรวจสอบสวนกลางติดตามคดีทุจริตเงินทอนวัดโดยในเบื้องต้นยังไม่เปิดเผยรายละเอียดต่อสื่อมวลชนด้านเจ้าหน้าที่กองปราบปรามได้คุมตัวเจ้าคุณปิงลาสิกขาบทจากสมณเพศพร้อมนำตัวออกจากพื้นที่ค่ะภายหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามได้เดินทางออกจากกองบังคับการปราบปรามต่อมาเวลาประมาณ 13:00 น.พลตำรวจตรีไมตรีได้หลบกองทัพนักข่าวที่ปักหลักรออยู่ที่บริเวณด้านหน้าของอาคารแล้วเดินทางเข้าด้านหลังของกองบังคับการปราบปรามเพื่อเข้าร่วมประชุมกับพลตำรวจตรีประเสริฐพัฒนาดีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าในคดีทุจริตเงินทอนวัดรวมถึงเรื่องการติดตามตัวอดีตพระพรหมพระเมธีมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างประเทศไทยโดยภายหลังการประชุมแล้วเสร็จเมื่อเวลา 14:30 น.พลตำรวจตรีไมตรีก็ได้เดินทางออกจากกองบังคับการปราบปรามโดยทันทีและไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนต่อมาเวลาประมาณ 15:00 น.พนักงานสอบสวนได้ติดตามตัวพระวิสุทธิศาสนวิเทศหรือเจ้าคุณปิงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารที่ถูกพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากระทำผิดพระธรรมวินัยร้ายแรงไปลาสิกขาบทจากสมณเพศซึ่งมีการนำตัวเจ้าคุณปิงออกทางด้านหลังอาคารกองบังคับการปราบปรามโดยสารภายในรถปิกอัพ4ประตูติดฟิล์มกระจกทึบหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนที่ปักหลักรอติดตามความคืบหน้าในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งที่เข้าตรวจสอบภายในวัดสะเกดราชวรมหาวิหารเพื่อหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมคดีทุจริตเงินทอนวัดและภาพอนาจารที่เคยตรวจพบภายในวัดอีกด้วยอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพลตำรวจตรีไมตรีได้เดินทางไปขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เช่นกันแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆต่อสื่อมวลชนติดตามกันต่อที่เรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็คาดว่าจะส่งคำร้องให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในช่วงสัปดาห์หน้าครับนายบุญส่งน้อยโสพลกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงกรณีที่กกต.มีมติว่านายดอนปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีเนื่องจากคู่สมรสถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ5โดยบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทำคำวินิจฉัยโดยคาดว่ากกต.ทุกคนจะสามารถลงนามให้ครบได้ภายในสัปดาห์นี้และคาดว่าจะส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญในสัปดาห์หน้าทั้งนี้หากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องก็มีอำนาจที่จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญแต่หากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าขาดคุณสมบัติก็ต้องพ้นจากตำแหน่งและจะทำให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้อีกเว้นแต่จะพ้นตำแหน่งไปแล้ว2ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ 8ขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องรอให้ศาลวินิจฉัยคุณสมบัติของนายดอนก่อนนะครับและขณะนี้ยังไม่ได้ส่งศาลไปเลยดังนั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่จะต้องเร่งทำจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดหรือว่าคำสั่งของศาลออกมาโดยผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เข้าไปพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับโดยมีรัฐมนตรีและข้าราชการที่ร่วมประชุมเข้าทักทายและก็พูดคุยด้วยเป็นจำนวนมากที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสนธยาคุณปลื้มนะคะยืนยันว่าพร้อมทำงานตามที่ได้รับมอบหมายส่วนกรณีกระแสข่าวถูกดึงมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีท่องเที่ยวหากมีการปรับครม.นั้นเจ้าตัวก็ยังคงไม่ขอแสดงความคิดเห็นค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนายสนธยาคุณปลื้มที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้นำดอกไม้มาสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตาศาลยายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในโอกาสเดินทางที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นวันแรกหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมาโดยนายสนธยาได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการปรับครม.และจะถูกดึงมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาว่าส่วนตัวคงไม่มีความเห็นในเรื่องนี้เพราะเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องการปรับครม.หรือไม่นายสนธยากล่าวว่าส่วนใหญ่จะพูดคุยถึงแนวทางในการทำงานโดยเฉพาะเรื่อง EEC และโครงการต่างๆของรัฐบาลซึ่งการทำงานก็ได้ปรึกษาและประสานกับนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและมีการประสานข้อมูลกับนายอิทธิพลขุนปลื้มผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวอยู่แล้วเมื่อถามว่าหากให้มานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวจะมาหรือไม่นายสนธยากล่าวว่าการทำงานไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามก็จะต้องทำอย่างเต็มที่ตามที่นายกรัฐมนตรีนั้นมอบหมายส่วนการเตรียมพูดคุยระหว่างพรรคการเมืองและกกต.ในเดือนมิถุนายนนี้ตัวเองก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยเช่นกันเกิดเหตุหนุ่มที่ตามง้อแฟนสาวไม่สำเร็จนะครับมาดักรอที่ทางเข้าหน้าหอพักก่อนที่จะมีปากเสียงกันแล้วก็พักปืนยิงแฟนสาวเสียชีวิตคาที่ครับพันตำรวจโทกิตติพลอุดมสิริพัฒน์สารวัตรสอบสวนสภ.พุทธมณฑลรับแจ้งเหตุมีคนยิงกันที่หน้าหมู่บ้านสหพรถนนพุทธมณฑลนครชัยศรีตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมหลังจากรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต1รายเป็นเพศหญิงทราบชื่อก็คือนางสาวณัชริยาทาประจิตอายุ21ปีชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชั้นปีที่3ถูกยิงเสียชีวิตอยู่กลางถนนส่วนอีกรายเป็นชายหนุ่มผู้ก่อเหตุนะครับมีพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้วจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าฝ่ายชายเป็นผู้ก่อเหตุอายุประมาณ25ปีเป็นชาวจังหวัดระยองได้มาดักรอตามง้อฝ่ายหญิงซึ่งเป็นอดีตแฟนสาวแต่ว่าไม่เป็นผลก่อนจะใช้อาวุธปืน .38 จ่อยิงฝ่ายหญิงจนเสียชีวิตจากนั้นได้ใช้อาวุธปืนจ่อยิงเข้าที่ลำคอของตัวเอง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่พลเมืองดีจะรีบนำส่งโรงพยาบาลจากการสอบถามเพื่อนผู้เสียชีวิตที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าคาดว่าผู้ก่อเหตุมาดักรอผู้ตายตั้งแต่ช่วงเช้าและก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้เดินออกมาจากหอพักและได้มีการหยุดพูดคุยกันก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงผู้ตายไป1นัดและจ่อยิงเข้าที่ใต้คางของตัวเอง1นัดเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุอาจจะเป็นเพราะความหึงหวงทั้งนี้จะต้องรอการสอบสวนจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงการจับกลุ่มฆ่าเผานั่งยางเศรษฐีนีนักธุรกิจเผยแม้ผู้ต้องหาจะปฏิเสธแต่ว่ามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนจึงดิ้นไม่หลุดความคืบหน้านะคะคดีนั่งเผายางนางสาวพิทยดาแป้นจันอายุ48ปีนักธุรกิจขายตรงและขายประกันที่จังหวัดสงขลาหลังจากที่นายกฤษดาหรือโรดไหมขาวอายุ49ปีอดีตสามีได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่เมื่อคืนนี้แต่ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาล่าสุดพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทรณสินผู้พักดีผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค9และพลตำรวจตรีเอกภพประสิทธิ์วัฒนชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้ร่วมกันแถลงข่าวรายละเอียดของคดีนี้แต่ผู้ต้องหาใช้สิทธิ์ไม่ขอเผยตัวร่วมแถลงข่าวโดยพลตำรวจเอกวิรชัยเปิดเผยว่าจากการสอบสวนนายกฤษดาให้การภาคปฏิเสธและทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ4ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาใดๆแก่ศพเพื่ออำพรางคดีซ่อนเร้นยักย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุของการตายและลักทรัพย์ในเวลากลางคืนท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังบอกอีกว่าแม้ผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธแต่ไม่เป็นอุปสรรคกับแนวทางการสอบสวนดำเนินคดีเนื่องจากมีทั้งพยานบุคคลและพยานทางนิติวิทยาศาสตร์มัดตัวแน่นเนื่องจากสอบสวนได้พบว่านายกฤษดาอยู่กับผู้ตายขณะเกิดเหตุและขับรถเบนซ์ออกไปและหนึ่งในหลักฐานสำคัญของคดีนี้ก็คือต่างหูและแหวนของผู้ตายนะครับที่อยู่ในกองเท่าฐานโดยจะเร่งรวบรวมหลักฐานให้แล้วเสร็จโดยเร็วและจะคัดค้านการประกันตัวเพื่อไม่ให้ยุ่งเหยิงกับพยานส่วนสาเหตุของการฆ่าคาดว่าเนื่องจากนายกฤษดาเนื่องจากนายกฤษดายังไม่ยอมให้การใดๆนะครับจึงยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ถึงวิธีการฆ่าและปมสังหารเพียงแต่คาดการไปตามผลการตรวจพิสูจน์ในที่เกิดเหตุและหลักฐานที่พบว่าเสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดมากและถูกทำร้ายร่างกายครับส่วนแรงจูงใจของการฆ่าจะมาจากการทะเลาะวิวาทหรือมีเรื่องของการประสงค์ต่อทรัพย์หรือไม่นั้นพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนกันต่อไปโดยพลตำรวจเอกวิรชัยเปิดเผยว่าในส่วนของทรัพย์สินต่างๆของผู้ตายทั้งรถเบนซ์รถยนต์กระบะอีก2คันรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆภายในบ้านว่ามีการสูญหายเพิ่มเติมอีกหรือไม่นั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและติดตามนอกจากนี้หากพบว่ามีญาติหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ต้องหาในระหว่างการหลบหนีก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยสำหรับคดีนี้เนื่องจากผู้ต้องหาให้การภาคปฏิเสธจึงไม่สามารถนำผู้ต้องหาไปแถลงข่าวได้สำหรับคดีนี้เริ่มต้นจากเมื่อวันที่26พฤษภาคมญาติได้เข้าแจ้งความที่สภ.เมืองสงขลาว่านางสาวพิญญาดาได้หายออกจากบ้านไปเมื่อคืนวันที่23พฤษภาคมและมีการประกาศหาผ่านทาง Facebook กระทั่งมีพลเมืองดีพบร่องรอยของการถูกเผานั่งยางในพื้นที่ป่าพรุบ้านท่าหนังหอมหมู่ที่5ตำบลน้ำน้อยอำเภอหัดใหญ่และผลตรวจที่เกิดเหตุพบหลักฐานที่ญาติระบุว่าเป็นศพของนางสาวพิญญาดาที่ทั้งต่างหูแหวนเพชรและฟันปลอมตำรวจจึงสอบสวนและพบว่านายกฤษดานั้นน่าจะเป็นคนฆ่ากระทั่งนำไปสู่การออกหมายจับและมอบตัวในที่สุดไปติดตามคดีที่คนร้าย4คนข่มขืนสาววัย21ปีจนเสียชีวิตนะครับล่าสุดครับเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุอีก2รายด้วยกันโดยเตรียมส่งสำนวนศาลออกหมายเรียกครับความคืบหน้าคดีผู้ต้องหา4รายอุ้มหญิงสาววัย21ปีออกจากสถานบันเทิงใส่ท้ายรถกระบะก่อนจะพากันไปรุมโทรมภายในล้งเก็บผลไม้ในพื้นที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีจนเสียชีวิต
ล่าสุดตำรวจภูธรมะขามได้มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางตั้งแต่จุดเกิดเหตุนะครับไปจนถึงจุดที่พบศพเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานโดยพบว่าน่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนที่เป็นเพื่อนกับผู้ต้องหา4คนที่จับได้ก่อนหน้านี้โดยได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามไปสมทบลงมือก่อเหตุโดยจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะได้ทำเรื่องส่งสำนวนขอหมายจับ2ผู้ต้องหาเพิ่มเติมแต่ว่าทางศาลจังหวัดจันทบุรีได้มีการตีสำนวนกลับเนื่องจากฐานในการเอาผิดยังอ่อนเกินไปทำให้เจ้าหน้าที่จะต้องมารวบรวมพยานหลักฐานและหาหลักฐานเพิ่มเติมส่วนในทางตั้งข้อหาเพิ่มกับ4ผู้ต้องหานั้นยังอยู่ระหว่างรอผลการตรวจจากโรงพยาบาลนะครับในจังหวัดจันทบุรีว่าในร่างกายของผู้เสียชีวิตมีสิ่งแปลกปลอมที่กินเข้าไปแล้วไม่ได้สติก่อนที่จะถูกอุ้มไปอย่างที่เกิดเหตุหรือไม่ให้ทราบแน่ชัดภายใน 1-2 สัปดาห์นะครับถ้าหากผลตรวจออกมาพบว่าในร่างกายมีสิ่งแปลกปลอมก็จะมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมครับไปกันที่เรื่องราวของหมอโอ๊กนะคะก็ควงโอปอภรรยาเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนที่สน.ทองหล่อหลังจากถูกนำรูปถ่ายตำแหน่งและหน้าที่การงานไปประกอบโฆษณาชวนเชื่ออาหารเสริมลดน้ำหนักนายแพทย์สมิธอารยสกุลหรือหมอโอ๊กและนางปานัสราอารยสกุลหรือโอปอพิธีกรและดารานักแสดงเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อหลังจากถูกนำรูปถ่ายชื่อนามสกุลจริงไปแอบอ้างและตัดต่อใช้โฆษณาผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนโดยหมอโอ๊กระบุว่าการนำภาพของตนเองรวมถึงชื่อนามสกุลตำแหน่งนายแพทย์และตราโรงพยาบาลไปตัดต่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในเพจ Facebook Day Boom ทำให้ตนเองนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากมีคนหลงเชื่อโทรศัพท์มาสอบถามที่คลินิกหลายคนรวมถึงถูกผู้ใหญ่หลายท่านเข้าใจผิดและมาตำหนิตนเองและครอบครัวซึ่งก่อนหน้านี้ตนเองเคยโพสต์เตือนลงไปในเพจแล้วรวมถึงแจ้งรีพอร์ตเพจ Facebook ดังกล่าวแล้วแต่ก็ยังมีคนหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนเพราะเข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองอีกทั้งยังถูกเจ้าของเพจดังกล่าวรีพอร์ตตัวเองกลับหาว่าเป็นเพจปลอมด้วยทั้งนี้ตนเองยืนยันว่าไม่เคยมีความคิดจะใช้ความเป็นแพทย์มาขายผลิตภัณฑ์เช่นนี้และตนเองรักในวิชาชีพแพทย์มากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพร้อมฝากเตือนประชาชนว่าการลดน้ำหนักไม่มีทางลัดต้องออกกำลังกายเท่านั้นส่วนทางด้านโอปอภรรยาของหมอโอ๊กระบุว่ามีเพื่อนหลายคนในวงการถูกนำรูปไปตัดต่อเพื่อโฆษณาสินค้าในลักษณะนี้และมีคนหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์จึงอยากมาแจ้งความดำเนินคดีให้เป็นแบบอย่างเบื้องต้นพนักงานสอบสวนจะตรวจสอบหาเจ้าของเพจ Facebook ดังกล่าวเพื่อดำเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์รวมถึงจะมีการขยายผลในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาลดความอ้วนดังกล่าวว่ามีส่วนผสมอันตรายและเข้าข่ายความผิดเพิ่มเติมด้วยหรือไม่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับที่โรงงานหมวกกันน็อกอินเด็กซ์ย่านท่าข้ามโดยเตรียมประสานหลักฐานจุดเกิดเหตุประกอบสำนวนคดีครับจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตหมวกกันน็อกยี่ห้อ Index ของบริษัท SYK Auto Parts Import Export จำกัดในซอยท่าข้าม8แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามได้เดินทางไปตรวจสอบอย่างสถานที่เกิดเหตุซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณตัวดูดควันสีซึ่งอยู่ด้านข้างของตัวอาคารและเป็นจุดที่รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้รอบแรกก่อนที่พนักงานโรงงานจะช่วยกันดับจากนั้นจึงได้ขึ้นตรวจสอบด้านบนของอาคารบริเวณห้องฉีดพ่นสีซึ่งอยู่บริเวณชั้น3ของตัวโรงงานซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ด้านในอาคารแล้วลุกลามไปยังส่วนที่เก็บสินค้าของโรงงานทางนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามจะประสานเรื่องหลักฐานในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้กับกองพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหลังจากการเข้าตรวจสอบเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีครับ
ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเรื่องของการพูดคำหยาบในละครกสทช.มาบอกแล้วนะคะว่าไม่เคยอนุญาตให้มีการพูดคำหยาบไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่ารายการต่างๆหรือว่าคำพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวรายละเอียดมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ